ดิฉันอยากจะชี้ให้เห็นถึงพฤติกรรมนะคะที่พูดได้ว่ามีกระบวนการปั้นน้ำเป็นตัวค่ะท่านบอกเองว่าเดี๋ยว4ปีประชาชนเขาก็จะรู้เองว่าใครครอบงำและใครกันแน่ที่ใช้ IO ไม่ต้องรอ4ปีค่ะเดี๋ยวฉันจะชี้ให้เห็นเลยว่าใครกันแน่ที่มีกระบวนการปั้นน้ำเป็นตัวค่ะภาพแบ็คกราวนี้ค่ะเป็นภาพแอคเคาท์ปลอมทั้งหมดที่รวบรวมได้ราวๆ500แอคเคาท์ค่ะและแอคเคาท์3แอคเคาท์นี้ที่ฉันยกตัวอย่างมานี้นะคะเพื่อที่จะให้เห็นวิธีการทำงานอย่างเป็นแพทเทิร์นค่ะและแอคเคาท์ในลักษณะนี้เขาจะใช้รูปปลอมค่ะเข้าไปดูเนี่ยจะไม่มีเพื่อนจะสร้างบัญชีขึ้นมาในเวลาใกล้ๆกันค่ะและบุกมาคอมเมนต์ในเวลาเดียวกันค่ะนี่ค่ะท่านประธานคะเป็นการมาคอมเมนต์ในโพสต์หนึ่งค่ะการคอมเมนต์ทิศทางก็เป็นทิศทางเดียวกันค่ะซึ่งก็อาจจะเป็นไปได้ค่ะที่พี่น้องประชาชนเขาชื่นชมการทำงานของนายกรัฐมนตรีอันนี้ไม่แปลกอะไรค่ะแต่เมื่อเราเข้าไปดูค่ะเปิดเข้าไปดูในบัญชีแต่ละคอมเมนต์รายละเอียดบัญชีสรุปว่าเอ้าเป็นคนเวียดนามทั้งหมดเลยค่ะแถมมีเวลาการมาคอมเมนต์เนี่ยแค่ช่วงเวลา 13:06 ถึง 13:07 ค่ะ1นาทีนะคะท่านประธานแต่มากันเป็น10 100คอมเมนต์เลยค่ะแบบนี้เรียกว่าออร์แกนิกมั้ยคะท่านประธานตัวอย่างถัดมานะคะนี่สงสัยรีบค่ะสำนักข่าวเดอะสแตนดาร์ดลงข่าวเกี่ยวกับพรรคการเมืองหนึ่งที่มีการทุจริตการเลือกตั้งค่ะแต่ถ้าซูมเข้าไปนะคะก็จะเห็นคอมเมนต์ค่ะที่เข้ามาชื่นชมนายกรัฐมนตรีทั้งหมดเลยค่ะท่านนายกดีมากดีที่สุดใน3โลกขอบคุณท่านนายกมากท่านประธานคะมันไม่มีเนื้อหาตรงไหนเลยค่ะที่เกี่ยวกับนายกรัฐมนตรีไม่ดู4ดู8อะไรเลยค่ะหลับตาพิมพ์กันสุดๆงานหยาบสุดๆค่ะท่านประธานยืนยันอีกครั้งค่ะประชาชนเขาดูออกค่ะเหมือนที่นายกว่าเลยค่ะว่าใครเป็นคนทำในบางโพสต์ค่ะท่านประธานมันมีคนชื่อว่าสุน้อยหนาเป็นร้อยเป็นสิบเลยนะคะมาคอมเมนต์อวยรัฐบาลพร้อมๆกันค่ะท่านประธานคะอย่างแรกเราต้องทำความเข้าใจก่อนไม่มีประชาชนคนไหนชื่อจริงว่าสุน้อยหนาค่ะไม่มีค่ะและไม่มีสุน้อยหนาเป็นร้อยเป็นสิบเข้ามาคอมเมนต์ในโพสต์เดียวกันอย่างพร้อมเพรียงกันในเวลาใกล้เคียงกันแน่ๆค่ะท่านประธานและขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ไฮไลท์ของค่ำคืนนี้นะคะโพสต์นี้เนี่ยดิฉันคิดว่าน่าจะเป็นการบรีฟคำด้วยคีย์เวิร์ดสำคัญคือคำว่านายกวันนี้ถ้าเห็นโพสต์ไหนเขียนว่านายกมีรูปที่ขึ้นว่านายกเข้าไปคอมเมนต์อวยพรชื่นชมสรรเสริญได้เลยรักนายกนายกเราเก่งนะเอาดีๆท่านพร้อมพัฒนาสุดๆท่านประธานแล้วมันทำงานกันยังไงฮะไม่ดูเลยว่านั่นมันโคนั่นมันกระบือมันไม่ใช่นายกรัฐมนตรีมันงานหยาบชัดๆค่ะท่าน